มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิศอลาตุลลอฮ์มุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิศอลาตุลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีชะรออัลอิสลามวะอิรติดาฮุลิลอิบาดวะจะอะลาซุรวะตัสสะนามิฮิจิฮาดวัสศอลาตุวัสสะลามุอะลาฮาดีอิลาซะบีลิรเราะชาดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมอิลายะอ์มิลฮัชร์วัลมะอาดอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังรายการยะตีมทีวีศรัทธาชนพี่น้องครับชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ให้ผมและก็พี่น้องอาจารย์อาลีนะครับรวมทั้งตากล้องของเราเนี่ยยังมีชีวิตได้กลับมาพูดคุยในเรื่องราวของหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญเนี่ยให้เรานั้นได้มีความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมอาจารย์อาลีครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องก็อาจารย์อาลีทักทายพี่น้องก่อนเลยครับบิสมิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซะลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์อาจารย์ซะฟวานครับเรื่องของตักวาที่เราได้พูดคุยกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตักวาครับเพราะว่าตักวาเนี่ยรากฐานของความตักวามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกใช่สิ่งที่จะวัดกันไม่ใช่เสื้อผ้าหน้าผมครับนะครับสิ่งที่จะวัดกันระหว่างบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความยำเกรงนะครับอินนาอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นตัดไปเลยเรื่องความรวยเรื่องหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆฐานะเกียรติยศศักดิ์ศรีตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมามันเป็นดุนยามันเป็นแค่ดุนยาเท่านั้นมันเป็นแค่ดุนยาจริงๆอาจารย์อาลีครับถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสำคัญไหมมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์มันก็สำคัญครับแต่เราอย่าให้ความสำคัญจนกระทั่งลืมสิ่งที่มันสำคัญกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือตักวาการยำเกรงใช่การยำเกรงก็คือกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะทำตามคำสั่งใช้ละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามครับนะครับนี่คือความตักวาทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยครับนะครับเพราะอย่างถ้าเราอยู่กันในห้องครับบันทึกเสียงเนี่ยไม่มีใครเห็นครับนะครับเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้เรียกไม่ตักวานะครับไม่ตักวานะครับครับถ้าเราไปอยู่ข้างนอกแล้วเราโอ้อาจารย์ซอฟวานดูวะเราะเชียวนะโอ้โหละหมาดนี่โอ้โหคุชัวโอ้โหละหมาดทั้งซุนนะกอบลียะซุนนะบะลียะทำโน่นทำนี่แต่กลับไปบ้านนี้ไม่เอาอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่ตักวาใช่อันนี้ไม่ใช่การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นการหลอกอัลเลาะห์หนูจะนั่นหลอกลวงคือเราจะใช้คำว่าหลอกลวงเนี่ยคือเราก็รู้นะว่าอัลเลาะห์รู้แต่เรายังไม่เขาเรียกดารอยาตเราเนี่ยยังไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงขั้นจะให้ดีเนี่ยเราต้องตักวาคือเราต้องทำยังไงก็ได้คือเหมือนอาจารย์ลีเหมือนแบบเสมอต้นเสมอปลายอ่ะครับอย่าทำเป็นว่าหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าคนเยอะแยะเนี่ยทำอย่างนึงครับกลับไปรับหลังคนก็เป็นอีกรูปแบบนึงอีกอย่างนึงซึ่งมันไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่ชื่อว่าเป็นคนที่ตักวาคือคนที่ตักวาต่อลอสมาตาอาลาเนี่ยนะคือในที่ลับก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิกรุลลอฮ์ทำทุกอย่างที่อัลเลาะห์สั่งอ่ะอยู่ที่เปิดเผยก็ทำเหมือนกันนี่อย่างนี้คนที่เรียกว่าตักวาอาจารย์อาลีอาจารย์อาลีครับเดี๋ยวเราอ่านหะดีษก่อนไหมเพราะว่าเราจะได้พูดคุยถึงเรื่องหะดีษที่เราคัดเลือกมาต่อจากครั้งที่แล้วครับหะดีษบทนี้นี่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษบทนี้ว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานะยะกูลูกล่าวว่า
อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟวัลกินานะครับท่านนบีจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างนี้ครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้กับตัวของฉันซึ่งทางนำความยำเกรงการปราศบริสุทธิ์ปราศจากราคะต่างๆและความมั่งมีนี่เป็นบทดุอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าตัวท่านจะเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาท่านยังขอแบบนี้เลยก็ยังขอดุอาแบบนี้อาจารย์ลีหะดีษต้นนี้ไม่ยาวนะครับผมคือพี่น้องสามารถที่จะท่องจำได้ครับนะครับไม่ยากอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลูกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟวัลไรนะก็คือ4อย่างคืออย่างน้อยถ้าได้4อย่างนะอาจารย์ลีผมว่ามันน่าจะครอบจักรวาลครบนะครบทุกอย่างเลยนะเนี่ยอยากได้อะไรหรออยากได้ทางนำอยากได้ทางนำถามว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยอาจารย์ลีต้องการทางนำหมดแหละครับไม่มีใครไม่อยากได้ทางนำทุกเรื่องอาจารย์ลีวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องทางนำที่จะพาเราไปสู่สวรรค์เราไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่างเดียวนะเพราะว่าทางนำตรงนี้เนี่ยทุกเรื่องทุกด้านเลยมันจะครอบคลุมไปหมดว่าทางนำอะไรก็แล้วแต่ทางนำในครอบครัวนะครับเราอยากได้ทางนำในครอบครัวเราก็ต้องขอดุอาขอดุอาให้อัลลอฮฺตะอาลาส่งคนที่ดีมาเป็นทางนำให้กับเราในครอบครัวคือคำว่าอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมครับผมขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดประทานทางนำที่เที่ยงตรงเนี่ยการที่จะได้ทางนำที่เที่ยงตรงมาเนี่ยถามว่าอยู่ดีๆมันจะได้ไหมไม่ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าองค์ประกอบในการที่จะได้รับทางนำเนี่ยมันมีอะไรบ้างในหะดีษบทนี้เนี่ย อาจารย์สวานครับอัลฮูดาฮูนาฮาฮูนาบิมะนาอัลอิลอัลอิลคือมีความหมายว่าความรู้รู้เพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่เรานั้นต้องการถามว่าอาจารย์สวานจะทำงานในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าอาจารย์สวานไม่มีความรู้เลยเนี่ยเขาจะรับอาจารย์สวานเข้าทำงานไหมอาจารย์ลีครับถ้าไม่มีความรู้ใครเขาจะเอาใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมอัลฮูดาก็เช่นเดียวกันนะครับกว่าที่เราจะได้อัลฮูดาเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกับการที่เราอยู่เฉยๆแล้วมันได้มาคืออาจารย์ลีหลายคนเข้าใจว่าอัลฮูดาเนี่ยคือต้องละหมาดต้องถือศีลอดต้องจ่ายซะกาตต้องอะไรแค่นี้อย่างเดียวครับหลายคนเข้าใจจะเข้าใจแบบนั้นคือเป็นมุสลิมแล้วดีแล้วแต่คำว่าอัลฮูดาตรงนี้เนี่ยในมุสตะลาฮัดของหะดีษเนี่ยที่นักเราอธิบายหะดีษได้บอกมาเนี่ยคำว่าฮูดาเนี่ยก็คือคุณต้องมีความรู้แล้วปฏิบัติตามความรู้ที่ถูกต้องด้วย คุณถึงจะได้รับทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนมีความรู้แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้รับทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอัลลามะกะมาลัมตะกุนตะอลัมวะกานะฟัตลุลลอฮุอะลาฟัตลุลลอฮิอะลัยกะอะซีมาอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกท่านนบีคือกล่าวกับท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้สอนและได้บอกมาลัมตะกุนตะอลัมในสิ่งที่ท่านนบีนั้นไม่รู้อัลลอฮ์ซาลาบอกนะหลายอย่างที่ท่านนบีไม่รู้อย่างที่เราได้เรียนรู้กันจากหลายๆฮะดีษหลายๆอัลกุรอานที่ท่านนบีเนี่ยเป็นอุมมีเป็นอาหรับียุนอุมมียุนคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช่นั่นคืออุมมีใช่นะครับคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยจู่ๆวันนึงจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกต้องต้องมีความรู้ก่อนเป็นไปไม่ได้เลยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ก่อนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้วะฮีนะครับได้สอนในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องนี้นั่นแหละนี่คือท่านนบีได้รับทางนำนี่แหละคืออัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ท่านนบีได้มีความรู้แล้วท่านนบีก็ได้รับทางนำเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮตาจอิลัลอิลครับนะครับขนาดท่านรอซูลนี่ยังต้องการยังต้องการเลยถึงความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะนำมาซึ่ง
ซึ่งทางดาซึ่งทางนำใช่ครับท่านรอซูลก็เลยต้องขอต่อลอสุบฮานุตาลาให้ได้รับทางนำใช่นะครับแล้วอาจารย์อาลีถามว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากได้ทางนำไหมครับทุกคนแน่นอนครับทุกคนพูดเหมือนเป็นเสียงเดียวกันอยากได้ทางนำจากลอสุบฮานุตาลาแต่ถ้าเราอยากจะได้ทางนำและเรายังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ที่ถูกต้องครับถามว่าเราจะได้ไหมทางนำไม่ได้ทางนำจากลอสตาลานาจานาลีอยากได้ทางนำไปสู่ซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยทางนำที่เที่ยงตรงเนี่ยจานาลีแต่เราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกเลยว่าให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้หรือท่านนบีใช้ให้ทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ปฏิบัติเลยถามว่าเราจะได้ทางนำไหมว่ามาตอฟีกีลาบิลลาใช่คือความสำเร็จนี่มันจะได้มาโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่ให้กับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาใช่อันนี้คืออัลฮูดาครับต่อมาอัตตุกออัตตุกอก็คือตักวาเนี่ยแหละครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะบอกอยู่เสมอในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานตะกิลลาอิตะกิลลาใช่ไหมตะกิลลาให้สมยาอยู่ฮัลลาดีนามันตะกุลลอฮักกอตุกอติครับพวกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮานุตาลาไอ้ยำเกรงเนี่ยมันยังไงครับอาจารย์สมวัตฟังกันแทบทุกวันศุกร์เลยอาจารย์อาลีครับอิตะกุลลอฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนครับหลายคนได้ฟังนะครับแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจคำว่าทำไมถึงได้พูดแบบนี้ทำไมอิหม่ามเนี่ยทำไมคอเตบถึงได้ย้ายต้องยกอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้มาพูดประจำอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอิตตะกิลลาฮักกอตุกอติต้องเป็นการตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาที่แท้จริงด้วยนะอาจารย์อาลีจะแบบตักวาแบบว่ายำเกรงแบบว่าเล่นๆหรือว่าไม่แท้จริงเนี่ยต่อหน้าคนอย่างนึงอีกรับหลังคนอีกอย่างนึงเนี่ยเราไม่เรียกว่าตักวาฮักกอตุกอติแล้วท่านแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ยังบอกต่อว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมจงอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์คำว่ามุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยดังเขาก็จะต้องเป็นผู้ที่ตักวาด้วยยำเกรงใช่คือยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ครับความยำเกรงเนี่ยเราเนี่ยเป็นมนุษย์ครับนะครับเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อรองอะไรกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเรานั้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์สั่งใช้อย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นนะครับจะไม่ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรทำแบบนี้แล้วมันจะดีไหมครับเพราะว่าความหายนะเนี่ยได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วกับคนที่ชอบถามในเรื่องแบบเนี้ยนะครับในอดีตเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำลายมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถามนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แบบไหนก็ทำตามนะครับไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อเอ้ยขอเว้นผ่อนปลนขอเว้นวันนี้ไม่ไหวพักได้ไหมอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับถ้ามันยังเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นกับตัวเราเนี่ยนั่นแสดงว่าเราไม่มีความยำเกรงใช่อาจารย์อาลีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เสมอไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าพระองค์เนี่ยลาอิกรอฮะฟิดดีนครับคือศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับพระองค์จะพยายามทำให้บ่าวของพระองค์เนี่ยทำได้ง่ายที่สุดครับนะครับหลายๆอย่างนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยพระองค์ก็จะบอกว่าถ้าทำไม่ได้แบบนี้ก็ทำแบบนั้นแต่เราอย่าทำโดยความคิดของเราเองใช่เราต้องทำบนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลลอฮ์ตะอาลาบอกให้ทำแบบนี้จริงนะครับถ้าทำไม่ได้พระองค์ก็บอกให้ทำแบบนี้โดยการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายจากอายะห์อัลกุรอานเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะต้องทำเราจะต้องเรียนรู้เนี่ยอย่างที่อาจารย์อาลีบอกแหละคือถ้าเราไม่มีฮูดาไม่ได้รับฮูดาแล้วก็ไม่ได้รับการเรียนรู้เนี่ยแน่นอนครับเราจะไม่ได้ตักวาอีกคือมันจะต่อเนื่องอาจารย์อาลีครับหลงไปไหนก็ไม่รู้ไงเราคือคำว่าทางนำเนี่ยมันตรงข้ามกับคำว่าหลงทางตัลลาละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่ศึกษาไม่แสวงหาสิ่งที่เราจะได้รับก็คือหลงกันไปนะครับคือไปไม่ถึงจุดหมายทันที
ันนารีถ้าหากว่าถ้าหากว่าโชคไม่ดีไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคนี่พี่น้องจะยังไงคือถ้าหากว่าถึงอายันก่อนที่เราจะได้รับทางนำเนี่ยครับถามว่าเราจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจลายาซูบิลลาจันนารีทุกวันนี้เราขอดุอานะครับขอดุอาให้เราเนี่ยได้รับทางนำก่อนที่เรานั้นจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนะครับนั่นก็หมายความว่าเรานั้นประสบความสำเร็จในการที่เรานั้นได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตในดุนยานี้10ปี20ปี50ปี70ปี100นึงเต็มที่นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะเป็นผู้ที่ตักวาเนี่ยครับก่อนที่เราจะได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์นั้นเลยคิดดูสิเราจะตกเป็นผู้ที่ขาดทุนขนาดไหนต่อมาอาจารย์สภานครับครับผมอัลอาฟาฟอัลอาฟาฟนะครับอัลอาฟาฟก็คือการที่เรานั้นขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวเรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์คือปราศจากมลทินคือไม่มีความผิดใช่นะครับเราต้องขอเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความผิดอยู่ติดตัวอยู่เราต้องขอตลอดหนีไม่พ้นน่ะใช่ครับถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครับเขาบอกว่าอัลอาฟาฟมันมีความหมายว่าไอยะมุนนัลลอฮะอะลัยฮิบิลอาฟาฟวัลอัฟฟะอังกุลลิมาฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิก็คือขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงอภัยในความผิดบาปต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ไปฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ห้ามแล้วเรายังไปเข้าใกล้ยังไปทำนะครับเราจะต้องขอให้ตัวเรานั้นปราศจากมลทินอาจารย์นารีจากสำนวนตรงนี้นะอาจารย์นารีครับอาจารย์นารีสังเกตผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ใช้สำนวนได้เพาะมากเขาบอกไอยามุนนัลลอฮะคือหมายความว่าเราเนี่ยขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วไม่จำเป็นนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้อภัยหรือจะไม่ให้จะให้เราปราศจากความผิดทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคือหน้าที่เราไอยามุนนัลลอฮก็คือหวังว่าครับแล้วก็ขอแล้วก็หวังว่าพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงเมตตาครับคือไม่ได้หมายความว่าคำว่าอัลอาฟาฟเนี่ยต้องได้แน่นอนต้องได้ความบริสุทธิ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนไม่รับประกันคือถ้าคุณไม่มีชูรูตต่างๆไม่มีการตักวาไม่มีฮูดาหรือไม่มีเอเลมไม่มีความรู้เนี่ยถามว่าคุณอาฟาฟอย่างเดียวอาฟาฟอย่างเดียวเนี่ยคืออาจารย์สว่านครับเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคนที่บริสุทธิ์แต่เรายังทำความผิดอยู่ใช่มันจะถูกต้องไหมล่ะไม่แน่นอนอาจารย์นรีครับแล้วอัลเลาะห์จะให้ไหมไม่กับการใช่กับการที่เรานั้นขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะผิดหรือวันนี้สาวว่าตัวเองยังไม่ทำความผิดแต่ก็ขอนั่นคือหน้าที่ใช่นั่นคือหน้าที่ที่เราต้องขอที่เราจะต้องทำต้องแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือถ้าหากว่าเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าถึงอายันในขณะที่ความผิดบาปของเรายังมีเยอะแยะอื้อซ่าเลยจ้ะแล้วเราจะไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรนะครับบิสมิลลาห์ครับเราจะไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์เถอะแต่ทั้งๆที่เรายังมนทินคือมนทินเพียบอาจารย์นาลีผมไม่อยากจะพูดครับนั่นน่ะสิอาจารย์นาลีคือพูดถึงอาจารย์นาลีถ้าคนทำแบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบเนี้ยค่อนข้างจะหน้าด้านนะครับค่อนข้างจะหน้าด้านเห็นแก่ได้คือจะเอาอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อย่างนั้นก็ไม่เอาจะเอาอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าให้ทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิก็ไม่ทำจะทำตามใจจะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้หรือจะทำตามปู่ย่าตายายนะครับแล้วพอถึงเวลาได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วโอ้เราขอฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยถามว่ามันเห็นแก่ตัวไหมครับในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะขยายความนิดนึงว่าการให้อภัยในความผิดบาปต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเรานั้นขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นอภัยให้กับเราเพียงอย่างเดียวใช่นะครับแต่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ในเขาเรียกอะไรฮักกุลอาดัมในระหว่างมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเราก็จะต้องมีคุณลักษณะนี้นะอาจารย์สว่านถูกต้องเลยอาจารย์เพราะว่าสังคมของเราเนี่ยขาดไม่ได้เรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันทุกวันนี้เนี่ยพออาจารย์นรีพูดเรื่องนี้มาเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้อง
นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมบ้านเรากำลังด้อยหรือว่ากำลังอ่อนในเรื่องของอัลอาฟาฟในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันนะอาจารย์อาลีขอย้ำว่าเป็นการให้อภัยระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองนะครับน้อยมากน้อยมากอาจารย์อาลีทุกวันนี้มีปัญหานิดหน่อยปาดหน้ากันนิดนึงก็ลงมายิงกันละนะครับพูดกันหรือว่าแชทกันสมัยนี้ใช้ระบบออนไลน์เยอะใช้คำพูดโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจันนารีใช้คำพูดผิดนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องกันละก็เข้ามาก็เข้ามาคอมเมนต์กันมาว่ากันมาต่อว่ากันอ่ะจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราเอาคุณลักษณะคำว่าอาฟาฟที่เราจะขออภัยโทษจากลอสมาตาลาครับระหว่างบ่าวกับพระองค์แต่เราเอามาใช้ระหว่างบ่าวด้วยกันเองเนี่ยมันจะดีไหมสังคมเราเนี่ยจะน่าอยู่ไหมครับนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องเหมือนกันต่อมาสุดท้ายครับอาจารย์สวานนั่นก็คือเรื่องของกีนาอัลกีนานี่กีนานี่หมายถึงมั่งคั่งนะครับมั่งคั่งในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองใช่เรามั่งคั่งในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นกิริยามารยาทมารยาทจัญญามารยาทจัญญามารยาทดีนี่คือคนที่มั่งคั่งคือเราต้องขอดุอานะจันนารีคือวันนี้เนี่ยดุอาท่านนบีขอให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของมารยาททั้งที่ท่านนบีเนี่ยคือเป็นคนที่มีมารยาทงามที่สุดละท่านนบีก็ยังขออยู่นั่นแหละขอใหท่านนบีเป็นคนที่มีคุณงามความดีเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับขอให้เป็นคนที่มีความรู้เยอะๆนะครับทั้งที่ถามว่าระดับความรู้เนี่ยท่านนบีเยอะแยะท่านนบีมีเยอะมากอ่ะแต่ท่านนบีก็ยังขอให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับขอให้เป็นคนที่ทำอิบาดะห์เยอะๆใช่ขอให้มีอายุที่ยืนยาวเพื่อที่จะได้ทำอิบาดะห์ต่อลอสุบฮานุตาลาให้มากๆให้ยาวนานครับคือไม่ได้ขอว่าให้มีอายุยืนเพื่อที่จะได้ใช้เงินใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในการใช้เขาเรียกเสวยสุขอยู่ในดุนยาอันนี้ก็คือพูดกันตรงๆเลยพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยหลายคนขอดุอาจากลอสตาลาให้มีอายุที่ยืนครับเพื่อที่จะให้เห็นลูกให้เห็นหลานเป็นฝั่งเป็นฝาหลายคนคิดแค่นี้นะจันนารีบางคนลืมที่จะขอว่าขอให้พระองค์เนี่ยให้เรานั้นได้มีอายุยืนเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่อลอสตาลาให้มากๆเพื่อที่จะตักตวงเสบียงเพื่อจะกลับไปหาลอสตาลาให้เยอะๆลืมไปคือขอแค่โอ้ลอขอให้ฉันเนี่ยได้มีอายุยืนได้มีริสกีเยอะๆได้มีอายุยืนยาวได้อยู่ได้เห็นลูกหลานเป็นฝั่งเป็นฝาขอแค่นี้อาจารย์อาลีครับครับซึ่งมันไม่ใช่คุณลักษณะมันไม่ใช่คุณลักษณะดูอาที่ท่านนบีขอให้มีอัลกินาตัวเนี้ยคือกินาตรงนี้หมายความว่าให้เรานั้นได้มีอายุยืนเพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่อลอสนาตาลาให้มากครับได้ตักเตรียมเสบียงเยอะๆครับทั้ง4ประการนี้อาจารย์ซอฟวานครับสิ่งที่เราได้รับเลยก็คือเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าเรานั้นไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์นะครับขนาดตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ไม่ใช่เจ้าของสิทธินะท่านให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษอะไรกับใครไม่ได้ครับนะครับแต่คนที่จะเป็นเจ้าของสิทธิ์โดยแท้จริงนั้นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวใช่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องของการขอดุอานะครับถ้าหากว่าวันนี้เรายังขอต่อคนดีขอต่อกุโบร์ขอต่อเอาลียะหันกลับมาครับคือถ้าเรายังไม่ตายอาจารย์นันทีเราสำนึกผิดซะเตาบัตซะนะครับกลับเนื้อกับตัวแล้วก็ขอต่อลอสุบฮานุตาลาขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับทางนำมีความยำเกรงเป็นคนที่ให้อภัยนะครับปราศจากความผิดบาปต่างๆเพราะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ขอแล้วเรากลับไปในสภาพที่เรานั้นยังมีความผิดเราก็จะไม่ได้เ
ข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษตัวเนี้ยเป็นหะดีษที่ไม่ยาวมากง่ายผมว่ามันเหมาะกับการที่เราจะต้องท่องนะครับแล้วก็นำไปขอให้เป็นประจำคือถ้าเราท่องได้เราขอได้แล้วเราได้4อย่างเนี่ยนะอาจารย์อาลีอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดาวัตตุกอวัลอาฟาฟวัลรินา4อย่างเนี่ยนะอาจารย์อาลีครับถ้าเราได้เนี่ยรับรองรเราสบายทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังเลยอาจารย์อาลีครับคืออยากให้พี่น้องเอาไปท่องถ้าท่องจำได้นะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับแล้วขอเยอะๆขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วอย่าสิ้นหวังในการที่จะขอนะครับหลายคนขอแล้วขออีกทำไมจะไม่ได้เราเคยคุยกันเคยพูดกันไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะอัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขนะจานาลีครับดูอาเนี่ยบางคนขอใหญ่เลยขอดูอาแต่ไม่เคยละหมาดเลยมีปัญหาทีเพิ่งจะมาขอหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยละหมาดทุกอย่างฉันคิดว่าฉันเนี่ย perfect ดีเพอร์เฟกต์แล้วอาจารย์อาลีครับแต่อาหารการกินยังฮารอมอยู่เลยสิ่งที่ได้มาทรัพย์สินใช่นี่คือเราต้องพิจารณาด้วยอาจารย์ครั้งต่อไปเราเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีไหมอินชาอัลเลาะห์อาจารย์นะครับเรื่องการดุอานะดุอาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับมีเงื่อนไขอะไรบ้างสถานที่เวลาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็บทดุอาต่างๆที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เวลาหมดครับอาจารย์สวรรค์พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับช่วงรายการหะดีษที่ถูกคัดเลือกบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุฮัมมัดุรเราะซู